พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเผยถึงการแยกไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องการเมืองส่วนตัวก็ยังเป็นพี่น้องรักกันเหมือนเดิมใครทางการเมืองดีกว่าคนนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีมองเป็นนายกไม่ง่ายต้องผ่านขั้นตอนการเลือกในสภาไม่กังวลสมาชิกย้ายพรรคเป็นธรรมดาของนักการเมืองพรรคไหนได้ผลประโยชน์มากกว่าก็อยู่ที่นั่นไม่แสดงความคิดเห็นกรณีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องรอการประชุมพรรคประธานสภาผู้แทนราษฎรคาดยุบสภาก่อนวันที่23มีนาคม1สัปดาห์ส่วนสถานการณ์การเมืองหลังปีใหม่ยังประเมินไม่ได้เพราะต้องรอดูทิศทางและความพร้อมของแต่ละพรรคการเมืองขณะนี้มีความชัดเจนเฉพาะใครอยู่ที่ไหนเท่านั้นประธานวุฒิสภาเชื่อมีการยุบสภาแน่ลั่นทำงานอิสระไร้คนชักใยบอกสังคมประทับตราแบ่งฝ่ายสว2ปมีสิ่งคิดได้สวหลายคนเคารพนับถือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาตลอดอีกด้านหนึ่งก็ทำงานให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดมาเป็นเรื่องธรรมดาภาคเอกชนขอของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลโดยธุรกิจรับสร้างบ้านขอชะลอมาตรการที่จะกระทบกับกำลังซื้อเช่นการขึ้นดอกเบี้ยและนำมาตรการ LTV มาพิจารณาใหม่ภาคการเงินขอช่วยธุรกิจรายเล็กให้มีรายได้เพิ่มขึ้นภาคพลังงานขอให้นำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนการทำงานส่วนภาคการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขอชะลอขึ้นค่าไฟเพราะขณะนี้ค่าไฟฟ้าของภาคธุรกิจสูงมากสำนักข่าวนิเคอีเอเชียรายงานว่าศาลพิเศษของรัฐบาลทหารเมียนมามีคำพิพากษาให้นางอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลรับโทษจำคุกเพิ่ม7ปีจากความผิดเกี่ยวกับการให้เช่าและจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ในสมัยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรัฐทั้งนี้การพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นคดีสุดท้ายเท่ากับว่านางซูจีวัย77ปีต้องรับโทษจำคุกรวม33ปีจากความผิด19ข้อหาครอบคลุมตั้งแต่การครอบครองวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตละเมิดกฎหมายโควิด-19จนถึงการรับสินบน